มัทธิวบทที่22ข้อที่15ถึงข้อที่22นะครับผมอยากจะขอเรียนเชิญพี่น้องได้ร่วมกันลุกขึ้นยืนอ่านพระวจนะพระเจ้าในตอนนี้สลับกันนะครับมัทธิวบทที่2ข้อที่15ถึงข้อที่22ครับขณะนั้นพวกฟาริสีก็ไปและปรึกษากันหาทางทำให้พระองค์ทรงติดกับดักด้วยคำพูดจึงใช้บรรดาศิษย์ของตนกับพวกเฮโรดไปทูลพระองค์ว่าท่านอาจารย์เราทราบว่าท่านเป็นคนซื่อสัตย์สั่งสอนทางของพระเจ้าตามความจริงโดยไม่ได้เอาใจใครเพราะท่านไม่ได้เห็นแก่หน้าใครเพราะฉะนั้นขอโปรดให้เราทราบว่าท่านคิดอย่างไรการทรงสวยให้แก่ซีซ่านั้นควรหรือไม่พระเยซูทรงทราบเจตนาร้ายของพวกเขาจึงตรัสว่าคนน่าซื่อใจคดพวกท่านมาทดลองเราทำไมจงเอาเงินที่จะเสียสวยนั้นมาให้เราดูเขาจึงเอาเดนาริอันเหรียญหนึ่งมาถวายพระองค์พระองค์ตรัสถามว่ารูปและคำจารึกนี้เป็นของใครพวกเขาทูลว่าของซีซ่าแล้วพระองค์ตรัสกับเขาว่าเพราะฉะนั้นของซีซ่าจงถวายแด่ซีซ่าและของพระเจ้าจงถวายแด่พระเจ้าเมื่อได้ฟังพวกเขาก็ประหลาดใจจึงรับพระองค์ไว้และกลับไปอธิษฐานนะครับสาธุการพระเจ้าขอพระองค์ทรงให้พระคำในตอนนี้นำความกระจ่างของการเปลี่ยนแปลงชีวิตบางแง่มุมที่พระเจ้าจะพูดกับเราส่วนตัวในชีวิตประจำวันที่เราแต่ละคนต่างมีเส้นทางและพบเจอเรื่องราวต่างๆขอให้พระคำในตอนนี้ได้พูดกับบางแง่มุมของชีวิตของเราเพื่อจะนำการเปลี่ยนแปลงและทำให้เราเป็นคนที่พรั่งพร้อมเพื่อจะกระทำการดีทุกอย่างเราขอสาธุการพระนามของพระองค์และขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูเจ้าอาเมนเรียนเชิญพี่น้องนั่งลงนะครับมีหน่วยงานหนึ่งชื่อหน่วยงาน IRS นะครับของประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องงานการเก็บภาษีในอเมริกาหน่วยงานนี้เนี่ยใช้งบประมาณอย่างมากในการจัดเก็บภาษีนะครับปีละ 2,000 ล้านเหรียญนะครับแค่เฉพาะงบประมาณสำหรับการจัดเก็บนะครับไม่ใช่ตัวภาษีนะงบประมาณสำหรับการจัดเก็บต้องจ้างคนจัดเก็บเพื่อไปเอาภาษีมางบประมาณในการจัดเก็บภาษีเนี่ย 60,000 ล้านบาทมีสำนักงานระดับภูมิภาค7แห่งสำนักงานระดับเขต59แห่งมีเจ้าหน้าที่ภาคสนาม 13,500 คนมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบบัญชี 4,460 คนมีเจ้าหน้าที่พิเศษ 2,800 คนและเจ้าหน้าที่ฝ่ายอื่นอีก 70,000 คนรวมเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยประมาณ 80,000 คนที่เป็นเจ้าหน้าที่ด้านหน่วยงานการบริหารด้านภาษีของอเมริกาเป็นประเทศที่มีระบบการเสียภาษีที่เป็นระบบระเบียบแล้วก็ทำให้สวัสดิการโครงสร้างพื้นฐานหลายอย่างได้รับการจัดสรรแล้วก็นำประโยชน์กลับมาสู่ผู้ที่เสียภาษีเองภาษีเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะฮะผมไม่ได้ถูกส่งตัวมาจากกรมสรรพากรเพื่อมาเทศนาวันนี้นะครับแต่เป็นพระวจนะพระเจ้าที่ต่อเนื่องกันมานะครับภาษีเป็นเรื่องใหญ่ที่ส่งผลต่อความเจริญและก็ความล่มสลายของบางประเทศได้นะฮะบางประเทศถึงขั้นเผชิญภาวะวิกฤตเศรษฐกิจอย่างเราเห็นในทวีปยุโรปบางประเทศนะครับเผชิญวิกฤตเศรษฐกิจเพราะว่าประชาชนหลบเลี่ยงภาษีจนประเทศมีรายรับไม่ดุลกับรายจ่ายก็เกิดสภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจตรงกันข้ามบางประเทศเนี่ยประชาชนเสียภาษีในอัตราที่สูงมากนะครับ30กว่าเปอร์เซ็นต์แต่ประชาชนกลับมีความเป็นอยู่ที่ดีประเทศกลับเจริญก้าวหน้าแล้วก็สวัสดิการเหล่านั้นก็กลับคืนมาเป็นเงินบำนาญให้เขาใช้ยามแก่เฒ่าไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไทยหรือว่าไปประเทศอื่นๆนะครับเพื่อจะพักร้อนสัก6เดือนแล้วค่อยกลับไปประเทศตัวเอง6เดือนเขาก็มีความเป็นอยู่ที่ดีเราจึงเห็นว่าภาษีนี่เป็นเรื่องที่น่าแปลกจริงๆบางประเทศเสียเยอะมากแต่ว่าคนสัตย์ซื่อประเทศก็เจริญบางประเทศเสียไม่เยอะแต่คนไม่สัตย์ซื่อประเทศก็มีวิกฤตการณ์พระคัมภีร์ตอนนี้เนี่ยได้พูดถึงเรื่องของการเสียภาษีเหมือนกันนะครับในเหตุการณ์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายก่อนที่พระเยซูจะถูกตรึงที่ไม้กางเขนน่าจะเกิดขึ้นในวันพุธพระเยซูถูกตรึงในวันศุกร์และฟื้นพระชนม์ในวันอาทิตย์ฉะนั้นเรื่องของเงินของซีซ่าหรือเงินของพระเจ้าเนี่ยเกิดขึ้นใกล้มากเลยกับช่วงเวลาการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูหลังจากที่ก่อนหน้านั้นพระเยซูได้เตือนนักการศาสนาโปร่งเตือนเขาด้วยคำอุปมา3คำอุปมาว่าเขาต้องกลับใจต้องมีชีวิตที่สมกับคำพูดไม่ใช่พูดอย่างทำอย่างพระเยซูได้เตือนเขาว่าต้องตระหนักว่าพระเจ้าเป็นเจ้าของเขาเป็นเพียงผู้อารักขาสิ่งที่พระเจ้าให้เขาดูแลพระเยซูเตือนเขาด้วยคำอุปมาถึง3เรื่องแต่คนเหล่านั้นกลับไม่ยอมกลับใจเขามีใจเครียดแค้นพระเยซูที่เตือนเขาด้วยคำอุปมาต่อหน้าประชาชนครั้งนี้เขาจึงมาหาพระเยซูด้วยการหาเรื่องที่เป็นประเด็นร้อนในสังคมยิวเวลานั้นคือเรื่องการเสียส่วย
ครั้งนี้พระเยซูก็ได้พบและตอบคำถามเขาส่วนครั้งต่อไปที่เราจะได้ศึกษาในพระธรรมมัทธิวตอนหน้าจะพูดเรื่องของการเป็นขึ้นจากความตายที่คนกลุ่มหนึ่งก็มาจับผิดพระเยซูด้วยการหาโจทย์ยากๆหวังว่าจะต้อนพระเยซูให้จนมุมแต่พระเยซูกลับตอบคำถามของพวกเขาอย่างมีสติปัญญาจากพระคัมภีร์ตอนนี้เนี่ยเราได้เห็นถึงสติปัญญาของพระเยซูอย่างน้อย2แง่มุมนะครับที่สำคัญซึ่งมีมากกว่านี้แน่นอนแต่เราเห็นอย่างน้อย2แง่มุมในพระวจนะตอนนี้เราจะศึกษาถึงแง่มุมสติปัญญาของพระเยซูในหัวข้อเหรียญของซีซ่าหรือของพระเจ้าจากเหตุการณ์นี้จะทำให้เราได้เห็นแง่มุมของพระเยซูซึ่งเราสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างมีสติปัญญาคนในฝ่ายโลกจะมองว่าปัญญาคือคนที่มี IQ สูงแต่ในทางพระเจ้านั้นปัญญากว้างไกลกว่าแค่ระดับความสามารถทางสมองแต่มันรวมถึงความสามารถในการดำเนินชีวิตตามหลักการตามความถูกต้องสติปัญญาของพระเจ้าเป็นอย่างไรประการที่1คือรู้เจตนาและแผนการที่แยบยลของผู้อื่นพระเยซูรู้เจตนาและรู้จักแผนการที่คนที่จะมาจับผิดพระองค์ได้วางแผนการอันแยบยลไว้ทำไมเราถึงว่าแผนการของเขาแยบยลเราเห็นจากสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมีแบ็คกราวด์เบื้องหลังทางประวัติศาสตร์ที่มันสะท้อนถึงที่มาที่ไปแล้วก็วิธีการที่เขาใช้เพื่อจะจับต้อนพระเยซูให้จนมุมในพระคัมภีร์ตอนนี้ในข้อ15บันทึกถึงเป้าหมายที่แท้จริงของฟาริสีบอกว่าฟาริสีไปปรึกษาการหาทางจะทำให้พระองค์ทรงติดกับด้วยคำพูดคนเหล่านั้นมาด้วยเจตนาที่ต้องการจะวางกับเพื่อให้พระองค์ติดกับดักด้วยคำพูดน่าเศร้ามากๆที่คนเหล่านี้เพิ่งได้ยินคำเตือนสอนเรื่องการพิพากษาในอุปมา3อุปมาก่อนหน้านั้นแต่แทนที่เขาจะเสียใจและสำนึกผิดเขากลับยังแข็งกระด้างไม่สนใจว่าอะไรเกิดขึ้นเขาไม่สนใจว่าอาณาจักรพระเจ้ากำลังมาทั้งที่พระเยซูบอกว่าอาณาจักรพระเจ้าเปรียบเหมือนอะไรบ้างในคำอุปมา3อุปมาก่อนหน้าแทนที่เขาจะกลับใจเสียใจด้วยคำเตือนเขากลับหาทางที่จะเอาผิดพระเยซูให้ได้ด้วยการวางบ่วงจับพระเยซูนักการศาสนาเหล่านี้เหมือนคนกำลังจะจมน้ำพอมีคนนึงจะมาดึงเขาออกจากน้ำเขากลับกดคนนั้นให้จมน้ำไปด้วยกันพระเยซูมาเพื่อจะดึงเขาให้หลุดจากความแข็งกระด้างและความบาปแทนที่เขาจะกลับใจตอบสนองเขากลับจะกดพระเยซูลงในน้ำด้วยการหาเหตุที่จะจับผิดพระเยซูเจตนาของคนเหล่านี้จึงเป็นเจตนาที่ชั่วร้ายมากและเขาวางแผนการเพื่อให้แนบเนียนที่สุดในข้อ16ได้บอกว่าจึงใช้บรรดาศิษย์ของตนไปกับพวกเฮโรดเพื่อทูลพระองค์คำถามคือทำไมต้องใช้ศิษย์เขาไปจับผิดพระเยซูทำไมเขาไม่ไปเองล่ะรู้จักกันดีแล้วนี่เหตุที่ฟาริสีไม่ไปหาพระเยซูด้วยตัวเองแต่กลับส่งศิษย์ของเขาไปเพราะพระเยซูเพิ่งคุยกับเขาเมื่อวานนี้คงจำได้ดีว่าบทสนทนาก่อนหน้านั้นเป็นอย่างไรเขารู้ว่าพระเยซูต้องรู้แน่ๆว่าเขาคือใครเพราะเพิ่งคุยกันไปหมาดๆหากเขาไปด้วยตัวเองเพื่อจะไปวางบ่วงดักพระเยซูบ่วงนี้คงไม่ได้ผลพระเยซูคงรู้ตัวเขาจึงส่งศิษย์ที่พระเยซูไม่รู้จักเพื่อไปสนทนาเพื่อพระเยซูจะได้ไม่เฉลียวใจว่าเขากำลังวางบ่วงดักพระองค์ไว้ด้วยคำถามเหล่านั้นในลูกาบทที่20ข้อ10พวกเขาคอยดูพระองค์และใช้บางคนให้แซงทำตัวไปเป็นคนชอบธรรมตามไปสอดแนมเพื่อหวังจะจับผิดในคำสอนของพระองค์เพื่อมอบชีวิตของพระองค์ไว้ในสิทธิอำนาจของเจ้าเมืองคนเหล่านี้เขาส่งคนอื่นไปแทนเพื่อไม่ให้พระเยซูจับได้ในอุบายที่เขากำลังจะวางและปัมปีในข้อ16ได้พูดต่อไปว่าเขาไปกับพวกของเฮโรดศิษย์ของฟาริสีไปกับพวกของเฮโรดเฮโรดคือใครและพวกของเฮโรดคือใครเฮโรดคือเจ้าเมืองที่ปกครองในดินแดนปาเลสไตน์ส่วนหนึ่งในเวลานั้นพวกของเฮโรดน่าจะหมายถึงกลุ่มที่มีชื่อว่ากลุ่มเฮโรเดียนเฮโรเดียนเป็นกลุ่มการเมืองที่นิยมชมชอบวงวานของเฮโรดที่เป็นเจ้าผู้ครองทั้งที่เฮโรดนี้ไม่ใช่คนอิสราเอลเป็นคนชาวเอโดมที่ได้ปกครองอยู่ในปาเลสไตน์ในเวลานั้นเฮโรดนี้ก็เริ่มต้นจากกษัตริย์เฮโรดมหาราชผู้บิดาก็มีบุตร2พระองค์คือเฮโรดอันติพาสและก็เฮโรดอาเคลอสเพราะฉะนั้นเฮโรเดียนคือกลุ่มคนที่นิยมชมชอบพงพันธุ์ของเฮโรดและต้องการให้เฮโรดนั้นปกครองอยู่เหนือคนอิสราเอลกษัตริย์เฮโรดผู้แรกก็คือเฮโรดมหาราชที่เป็นผู้พ่อเมื่อพระองค์จะสิ้นพระชนก็ได้แบ่งอาณาเขตอาณาบริเวณออกเป็น2ส่วนด้วยกันส่วนเหนือคือกาลิลีให้โอรสของพระองค์องค์หนึ่งได้ดูแลส่วนใต้คือยูเดียกับสมาเรียก็ให้โอรสอีกพระองค์หนึ่งดูแลโอรสองค์ที่ดูแลส่วนใต้คือเฮโรดอาเคลอสได้ปกครองพื้นที่ในส่วนใต้หลังจากบิดาได้ล่วงลับไปแต่ก็ได้กบฏกับอาณาจักรโรมสุดท้ายโรมก็เลยปลดเฮโรดอาเคลอสซึ่งปกครองอาณาจักรตอนใต้ออกจากตำแหน่ง
แล้วก็ตั้งปิลาตที่พิพากษาพระเยซูมาดูแลแทนเฮโรดอาเคลอสส่วนเฮโรดที่เป็นพี่น้องก็ดูแลอาณาจักรเหนือเหมือนเดิมส่วนอาณาจักรใต้เฮโรดนั้นถูกถอดไปให้ปิลาตมาปกครองแทนพวกเฮโรเดียนนี่คือกลุ่มคนที่ต้องการอยากจะให้เฮโรดทางตอนเหนือเนี่ยได้มาปกครองในอาณาจักรตอนใต้ด้วยเหมือนเดิมเหมือนกับพ่อก่อนที่จะแบ่งอาณาจักรเขาจึงพยายามจะใกล้ชิดกับโรมพยายามจะให้โรมพอใจและพยายามที่จะชงเรื่องเพื่อให้เฮโรดที่ปกครองอาณาจักรเหนือได้มาปกครองอาณาจักรใต้แทนที่ปิลาตในที่สุดนั่นเองเฮโรเดียนจึงเป็นกลุ่มคนที่นิยมชมชอบกับโรมันขณะที่ฟาริสีเป็นกลุ่มคนที่ต่อต้านโรมันฟาริสีเป็นกลุ่มยิวที่มีความเคร่งครัดและมีความรู้สึกว่าการอยู่ใต้อนัตของโรมันเป็นการรุกรานจากคนต่างชาติมาสู่ระบบการปกครองของพระเจ้าที่พระเจ้าทรงเป็นองค์อธิปไตยในอิสราเอลฟาริสีเป็นกลุ่มที่ต่อต้านโรมันอย่างสุดขอบและก่อการจลาจลและเป็นกลุ่มพรรคชาตินิยมเพื่อจะขับไล่คนโรมให้ออกไปจากเยรูซาเล็มในเวลานั้นฟาริสีกับเฮโรเดียนจึงเป็นกลุ่มที่อยู่คนละขั้วกันฟาริสีต่อต้านโรมันแต่เฮโรเดียนนิยมชมชอบโรมันต้องการให้โรมันยกชูกษัตริย์ที่เขาพอใจคือเฮโรดมาปกครองทั่วทั้งอิสราเอลเราจึงเห็นความแตกต่างในส่วนผสมของพันธมิตรที่ไม่น่าจะเข้ากันได้เลยคนหนึ่งเกลียดโรมันแต่อีกคนหนึ่งชอบโรมันแต่ทั้งสองคนกลับมาร่วมกันเพื่อจะจับผิดพระเยซูเหมือนกับภาษิตจีนที่บอกว่าคนที่มีศัตรูคนเดียวกันเขาก็กลายเป็นมิตรกันได้สิ่งที่เกิดขึ้นกับพระเยซูคริสต์ในเวลานี้ก็คือคนที่เป็นศัตรูกันมาก่อนเห็นด้วยไม่ตรงกันทางการเมืองกลับมาร่วมกันเพราะว่าต้องการจะกำจัดพระเยซูเขาต้องการที่จะให้พระเยซูออกไปจากเส้นทางซะฟาริสีไม่พอใจที่พระเยซูต่อว่าเขาในความน่าซื่อใจคดของเขาเฮโรดไม่พอใจที่พระเยซูได้รับการบัพติศมาในน้ำจากยอห์นและยอห์นก็ถูกประหารโดยกษัตริย์เฮโรดมหาราชพวกเฮโรเดียนมองว่าพระเยซูน่าจะสืบทอดจากยอห์นบัพติสโตที่ถูกประหารไปโดยเฮโรดเพราะฉะนั้นถ้าพระเยซูโดดเด่นขึ้นมาจะคุกคามการปกครองของเฮโรดทั้งเฮโรเดียนและฟาริสีก็เลยร่วมหัวกันเพื่อจะหาเหตุผลในการจับกุมพระเยซูหากฟาริสีตั้งคำถามให้ดีเกี่ยวกับเรื่องสวยและพระเยซูตอบคำถามไม่ดีเฮโรดก็จะช่วยฟาริสีในการฟ้องกับโรมันเพื่อจะให้พระเยซูถูกเอาผิดและข้อกล่าวหานี้จะมีน้ำหนักสนับสนุนมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆนี่คือการวางตัวองค์ประกอบของตัวละครที่เข้ามาเกี่ยวข้องทั้งเอาสิทธิ์ที่พระเยซูไม่รู้จักมาเป็นสิทธิ์ของฟาริสีที่พระองค์ไม่รู้จักจะได้ไม่ได้ระวังตัวแล้วก็เอาเฮโรดอีกกลุ่มการเมืองหนึ่งเข้ามาช่วยกันเป็นพยานในการเอาผิดพระเยซูในเหตุการณ์นี้และเขาก็เริ่มต้นดำเนินการแผนของเขาในข้อ16พูดต่อมาบอกว่าท่านอาจารย์เราทราบว่าท่านเป็นคนซื่อสัตย์สั่งสอนในทางพระเจ้าตามความจริงโดยไม่เอาใจใครเพราะท่านไม่เห็นแก่หน้าใครเขาเริ่มแผนด้วยการพูดถ้อยคำที่ยกยอพระเยซูเขาเรียกพระเยซูว่าท่านอาจารย์คำว่าท่านอาจารย์เนี่ยตรงกับภาษากรีกว่า didus kole แปลว่าอาจารย์ที่ได้รับเกียรติอย่างสูงเป็นคำยกย่องที่ให้เกียรติอย่างสูงสุดแก่มนุษย์คนหนึ่งที่พึงจะรับได้เพราะฉะนั้นเขาไม่ได้ใช้คำธรรมดาธรรมดาเกี่ยวกับคำว่าอาจารย์แต่ใช้คำที่สูงส่งมากเพื่อจะให้เกียรติพระเยซูเขาพูดต่อมาบอกว่าเราทราบว่าท่านเป็นคนซื่อสัตย์นี่ท่านเป็นคนที่สั่งสอนในทางพระเจ้าตามความจริงโดยไม่เอาใจใครเพราะท่านไม่เห็นแก่หน้าใครเขายกย่องพระเยซูพระองค์เป็นคนซื่อสัตย์พระองค์เป็นอาจารย์ที่สูงส่งเป็นอาจารย์ที่มีเกียรติแล้วก็พูดล็อกเอาไว้หมดว่าพระองค์ทรงสอนความจริงโดยไม่เอาใจใครพระองค์ไม่เห็นแก่หน้าใครเพื่อจะถามประเด็นที่จะต้องขัดแย้งทางการเมืองหรือขัดแย้งกับประชาชนอิสราเอลเพื่อจะล็อกให้พระเยซูไม่มีทางดิ้นที่จะหลบไปสู่จุดอื่นๆเลยถามว่าจริงๆเขาเชื่อไหมว่าพระเยซูเป็นคนซื่อสัตย์ไม่เป็นเช่นนั้นแน่ๆเพราะถ้าเขาเชื่อพระเยซูเป็นคนซื่อสัตย์สัตย์จริงสั่งสอนในทางพระเจ้าตามความจริงเขาจะไปหาอุบายมาจับผิดพระเยซูทำไมจริงๆแล้วเขาไม่ได้เชื่อในสิ่งที่เขาพูดแต่เพียงแต่เขาป้อยออย่างเต็มที่ที่สุดเพื่อจะหวังให้พระเยซูฟังคำชมลื่นหูสบายใจและก็หลงปล่อยคำตอบด้วยความไม่ระวังมาและกลที่สำคัญอย่างหนึ่งที่มารมักใช้หลอกเราก็คือทำให้เราหลงตัวเองสิ่งที่ฟาริสีทำกับพระเยซูคือทำใหถ้อยคำต่างๆป้อยอไปเพื่อพระเยซูจะได้หลงตัวเองแล้วก็ยกความหยิ่งของตัวเราขึ้นสูงเมื่อใดก็ตามที่เราหลงตัวเองและยกตัวเองขึ้นสูงเราจะง่ายต่อการติดกับดักเราจะคิดว่าข้าแน่และไม่ว่าใครจะพูดยังไงเราก็คิดว่าเรารู้แล้วเราก็จะตอบคำถามโดยขาดความระมัดระวังหรือวิจารณญาณที่ดีพวกเขาเริ่มต้นยุทธศาสตร์เขาด้วยการยกยอปอปัน
เช่นเดียวกันเมื่อมารจะล่อลวงเราบางครั้งมันก็ทําให้เราได้มีความรู้สึกพึงพอใจให้เรามีความสบายใจบางครั้งก็ทําให้เราหลงตัวเองบางครั้งก็ทําให้เรารู้สึกเกิดความหยิ่งจนในที่สุดก็ติดกับดักที่ถูกวางเอาไว้เราจึงควรต้องระวังตัวให้ดีในสถานการณ์ที่คล้ายกับการขุดบ่อล่อปลามารก็ขุดบ่อล่อปลาแบบนี้ให้เราตกกับดักบางครั้งก็เอาสิ่งดีๆที่รันจวนใจดึงดูดใจมาวางล่อเราการยกยอปอปั้นมาวางล่อเราเพื่อทําให้เราหลงลืมตัวแล้วก็ไม่ระมัดระวังหลังจากที่เขาได้เริ่มต้นกระบวนการในการล่อลวงพระเยซูคริสต์ทําให้พระองค์ตอบคําถามกับเขาก็เริ่มเข้าสู่ข้อประเด็นที่สําคัญที่จะทําให้พระเยซูถูกน็อกให้ได้ด้วยหมัดฮุกคือเรื่องภาษีในข้อ17เพราะฉะนั้นขอโปรดให้เราทราบว่าท่านคิดอย่างไรการส่งสวยให้แก่ซีซ่านั้นควรหรือไม่นะฮะเขาถามว่าการส่งสวยให้กับซีซ่าเนี่ยสมควรที่จะส่งหรือไม่ภาษีเป็นประเด็นที่เปราะบางในอิสราเอลเพราะว่าในเวลานั้นอิสราเอลตกเป็นเมืองขึ้นของโรมอิสราเอลต้องจ่ายภาษีให้กับโรมหลายตัวด้วยกันเช่นภาษีที่ดินคนยิวทั้งหมดจะต้องจ่ายภาษีที่ดินให้กับโรม1ใน10ของพืชผลที่เก็บเกี่ยวได้คือ10รถจะต้องจ่ายให้กับซีซาร์และ1ใน5ของเหล้าไวน์แล้วก็น้ำมันที่ผลิตได้1ใน5คือ 20% จะต้องจ่ายเป็นภาษีที่ดินให้กับอาณาจักรโรมันนอกจากนั้นเวลาค้าขายจะมีภาษีรายได้ภาษีรายได้เสียแค่ 1% น้อยกว่าบ้านเราในปัจจุบันภาษีศุลกากรก็เป็นภาษีที่3ที่ต้องเสียจะมีการเก็บภาษีจากสินค้าที่ขนส่งไปมาตามท่าเรือตามเส้นทางสัญจรเราเห็นมัทธิวซึ่งเป็นสาวกพระเยซูคริสต์ก็เป็นหนึ่งในคนเก็บภาษีที่นั่งอยู่ในโต๊ะเก็บเงินนะฮะ3ภาษีนี้เนี่ยก็ถูกนำไปใช้สำหรับการสร้างระบบสาธารณูปโภคต่างๆทั้งการทำถนนการขุดบ่อน้ำและโรมันก็ให้การปกครองความปลอดภัยกับประเทศที่อยู่ในอาณานิคมของตัวเองที่จ่ายภาษีให้กับตนอย่างตามกฎระเบียบทั้ง3ภาษีนี้ก็ดําเนินไปแต่ภาษีที่เป็นประเด็นข้อถกเถียงมากที่สุดในอิสราเอลคือภาษีที่ชื่อว่าส่วยและฟาริสีก็เอาภาษีส่วยเนี่ยมาจับผิดพระเยซูคริสต์ส่วยเป็นภาษีที่สร้างความขัดแย้งระหว่างยิวกับโรมันอย่างรุนแรงปกติโรมันเนี่ยจะนับจํานวนประชากรในปริมณฑลที่เป็นอาณานิคมแล้วจะเก็บภาษีส่วยคนละ1เดนาริอันทุกปีจากประชากรทุกคนถ้ามีล้านคนก็1ล้านเดนาริอันทุกปีปีละ1ล้านเดนาริอันประเด็นที่ทำให้คนยิวรู้สึกร้อนใจมากก็เพราะว่าเงินถวายเพื่อพระนิเวศของคนยิวเนี่ยมีลักษณะคล้ายกับส่วยคือการถวายให้กับพระเจ้าของคนยิวทุกปีจะมีเงินถวายเพื่อพระนิเวศคนละ1เดนาริอันที่จะถวายเพื่อพระนิเวศของพระเจ้าเป็นประจำเป็นหน้าที่ของคนยิวทุกคนที่จะต้องทำสิ่งเหล่านี้เพื่อแสดงว่าเขาเป็นประชากรของพระเจ้านะเพื่อแสดงว่าพระเจ้าเป็นเจ้าชีวิตของเขาซับมิดเขายอมจำนนกับพระเจ้าจึงจะถวายเพื่อพระนิเวศทุกปีทุกคนส่วยมีลักษณะเหมือนเงินถวายเพื่อพระนิเวศเพราะว่าส่วยเก็บรายหัวเหมือนกันแล้วฟิกซ์เหมือนกันว่าทุกคนจะต้องจ่าย1เดนาริอันซึ่งเป็นเงินเท่ากับค่าแรงจำนวนหนึ่งประเด็นมันไม่ได้ขึ้นกับจำนวนเงินเพราะจำนวนเงินมันแค่ประมาณค่าแรง1วันเท่านั้นใน1ปีมันไม่ได้จำนวนเงินที่มากแต่ประเด็นที่คนยิวเดือดเนื้อร้อนใจอย่างมากเพราะว่ามันมีลักษณะที่สะท้อนให้เห็นว่าเขาซึ่งเป็นคนของพระเจ้าอยู่ภายใต้ระบอบเทวาธิปไตยต้องกลายไปเป็นคนของซีซ่าซึ่งอยู่ภายใต้ระบอบที่ราชาธิปไตยเป็นการขัดกันระหว่างระบอบที่พระเจ้าเป็นกษัตริย์กับเป็นระบอบที่มีอีกคนหนึ่งเข้ามาแล้วก็มาตักตวงสิ่งต่างราวกับเป็นพระเจ้านะฮะจริงๆแล้วพระเจ้าไม่ได้ต่อต้านระบบของกษัตริย์แต่ในลักษณะของซีซ่านั้นซีซ่ามีลักษณะที่แตกต่างออกไปคือซีซ่าเป็นทั้งกษัตริย์และเป็นทั้งเทพตามความเชื่อของโรมันเนี่ยจะมีลัทธิของการนมัสการจักรพรรดิจะมีการเอากลิ่นหอมเครื่องหอมบูชามาเผาเพื่อถวายให้แก่จักรพรรดิคนยิวจึงมีความรู้สึกว่ามันเหมือนมีการนำคนอีกคนหนึ่งยกให้เท่าเทียมกับพระเจ้าและเป็นพระเจ้าแทนพระเยโฮวาห์คนยิวจึงรับไม่ได้กับภาษีส่วยประเด็นมันจึงไม่ใช่เรื่องของการเงินว่าเงินจำนวนเท่าไหร่แต่ในความรู้สึกของยิวคือประเด็นเรื่องของการที่จะต้องไปนับถือมนุษย์อีกคนหนึ่งให้เป็นเท่าเทียมกับพระเจ้าจึงทำให้เกิดการกบฏขึ้นในอิสราเอลโดยคนหนึ่งที่ชื่อว่ายูดาสแห่งกาลิลียูดาสแห่งกาลิลีได้กบฏขึ้น
ก่อกบฏขึ้นในเยรูซาเล็มในคศที่6เพื่อต่อต้านระบบการเสียส่วยเขาปลุกระดมว่าพระเจ้ามีองค์เดียวเป็นผู้ปกครองของอิสราเอลและปฏิเสธที่จะยอมเสียส่วยให้กับโรมันจึงทำให้มีการต่อสู้การลุกฮือขึ้นต่อต้านการปกครองของโรมันการต่อต้านของยูดาสแห่งกาลิลีถูกกล่าวถึงในกิจการบทที่5ข้อ37กิจการบทที่5ข้อ37อาจารย์กามาลิเอลได้พูดบอกว่ามีคนหนึ่งชื่อยูดาสแห่งกาลิลีได้ปรากฏตัวขึ้นในช่วงจดทะเบียนสัมมโนครัวเขาเกลี้ยกล่อมผู้คนให้ไปติดตามเขาและเขาคนนั้นก็พินาศคนที่เป็นพรรคพวกก็กระจัดกระจายไปพี่น้องจำเหตุการณ์การจดสัมมโนครัวประชากรตอนที่พระเยซูประสูติที่บ้านเบ็ดเลเฮมได้ใช่ไหมครับที่โยเซฟมารีต้องพาการเดินทางไปที่เบ็ดเลเฮมเพื่อจะไปจดทะเบียนสัมมโนครัวนั่นเป็นการทำฐานทะเบียนของประชาชนเพื่อจะเอื้อต่อระบบการเก็บส่วยของจักรพรรดิซีซาร์นั่นเองซึ่งยูดาสแห่งกาลิลีก็ลุกฮือขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันกับที่พระเยซูประสูติได้ไม่นานนักในที่สุดยูดาสก็พ่ายแพ้แต่ความคิดของยูดาสเรื่องการต่อต้านระบบส่วยต่อต้านการปกครองของโรมันยังคงแพร่กระจายอยู่ในสังคมยิวในเวลานั้นเราจึงเห็นว่าในคศที่66หลังจากนั้นพระเยซูสิ้นพระชนม์ไปแล้วเนี่ยคนยิวก็ลุกฮือขึ้นอีกครั้งเพื่อต่อต้านการปกครองของโรมันด้วยเรื่องของส่วยเนี่ยแหละครับส่วยจึงเป็นประเด็นที่สำคัญมากสำหรับสังคมยิวในเวลานั้นเพราะว่ามันเป็นประเด็นที่ทำให้เกิดการลุกขึ้นก่อขบฏลุกขึ้นต่อต้านการปกครองของโรมันการที่ฟาริสีแล้วก็พวกเฮโรเดียนเอาประเด็นเรื่องส่วยมาถามพระเยซูคริสต์เนี่ยจึงเป็นการเอาประเด็นที่ทำให้พระเยซูตอบอย่างยากลำบากมากถ้าพระองค์ตอบว่าต้องเสียส่วยให้กับซีซาร์คนยิวก็จะไม่พอใจและลุกฮือขึ้นทำร้ายพระเยซูแต่ถ้าพระเยซูตอบว่าไม่ต้องเสียพวกเฮโรเดียนก็จะเอาเรื่องนี้ไปฟ้องโรมันและทำให้พระเยซูต้องโทษประหารเพราะว่าถือว่าเป็นการสั่งให้คนกบฏกับโรมันเพราะฉะนั้นเกมที่เขายกมาล่อลวงพระเยซูเนี่ยเป็นเหมือนกับเดดล็อกเลยทีเดียวที่ทำให้พระเยซูเนี่ยไม่สามารถที่จะดิ้นตอบทางซ้ายหรือทางขวาได้และคนกลุ่มนี้ก็มีความมั่นใจมากว่าครั้งนี้จะจัดการพระเยซูได้แน่ๆเขาจึงเริ่มต้นอย่างดีด้วยการยกย่องป้อยอและวางประโยคเงื่อนไขว่าท่านเป็นคนที่พูดโดยไม่เห็นแก่หน้าผู้คนคนไหนท่านพูดตามความจริงท่านเป็นคนซื่อสัตย์ต่อความจริงของพระเจ้าหวังว่าจะผูกมัดพระเยซูแต่พระเยซูเป็นอย่างไรครับในข้อ18พระเยซูทรงรู้ทันเจตนาและแผนการของเขาในข้อ18พระองค์ทรงทราบเจตนาร้ายของพวกเขาจึงตรัสว่าคนหน้าซื่อใจคดพวกท่านมาทดลองเราทำไมแม้พระเยซูไม่เคยเจอเขาเลยนะครับได้ยินประโยคนี้ได้ยินคำป้อยอเสร็จพระเยซูก็พูดว่าคนหน้าซื่อใจคดนะฮะท่านมาป้อยอเราทำไมนะครับพระเยซูตอบเขาอย่างตรงไปตรงมาจริงๆครับเขาบอกว่าพระเยซูเป็นคนตรงไปตรงมาไม่เห็นแก่หน้าผู้ใดพระเยซูก็เลยตอบเขาว่าคนหน้าซื่อใจคดพระเยซูเป็นคนตรงไปตรงมาจริงๆเขาชมถูกคนแล้วนะพระองค์รู้เจตนาเขาแล้วก็รู้แผนการในยอห์นบทที่2ข้อ25ยอห์นบทที่2ข้อ25เราเห็นว่าเพราะพระเจ้าทรงรู้จักมนุษย์ทุกคนพระองค์ไม่จำเป็นต้องมีใครมาเป็นพยานเรื่องมนุษย์เพราะพระองค์ทรงทราบว่าอะไรอยู่ในตัวมนุษย์พระเจ้าทราบว่าอะไรอยู่ในตัวมนุษย์พระองค์รู้ว่าลึกที่สุดของมนุษย์คิดอะไรและมีความต้องการอะไรเราจึงเห็นลักษณะของสติปัญญาของพระเจ้าที่สามารถจะวินิจฉัยสิ่งต่างๆที่ถูกซ่อนเร้นได้และปัญญาอย่างพระเยซูที่พระเจ้าพระเจ้ามาถึงเราวันนี้คือปัญญาที่ทำให้เรารู้จักการวินิจฉัยเจตนาของคนมีคำหนึ่งคือคำว่าของประธานสังเกตวิญญาณพระเยซูเนี่ยสามารถสังเกตวิญญาณที่อยู่เบื้องหลังแรงจูงใจที่อยู่เบื้องหลังเจตคติเบื้องหลังของคนคนนั้นที่เขาพูดประโยคนี้ว่าเขาพูดด้วยแรงจูงใจอะไรคริสเตียนจริงไม่ใช่คนที่อยู่ในโลกโนเนทุกอย่างสวยงามสดใสอยู่หมู่บ้านเพนกวินนะฮะเดินไปเดินมาร้องเพลงลั่นลาลั่นลาแล้วก็ใช้ชีวิตเหมือนกับโลกนี้ทุกอย่างมันสวยงามใครจะมายังไงเราคิดดีเราคิดบวกเป็นความจริงที่พระเจ้าสอนให้เราคิดบวกแต่ความจริงของบัมปีบอกว่ามนุษย์ทุกคนเป็นคนบาปมนุษย์ทุกคนเป็นคนบาปทุกคนมีความบาปทุกคนมีความบกพร่องและในความบาปนั้นน่ะทําให้มนุษย์ทําสิ่งที่ชั่วร้ายถ้าเรามองโลกทุกอย่างโดยที่มองทุกอย่างดีไปหมดไม่มีปัญหามันไม่จริงเขาไม่ผิดมันไม่จริงไม่จริงไม่จริงนะฮะเราก็จะกลายเป็นคนที่อยู่บนโลกที่เราวาดขึ้นมาด้วยพระคัมภีร์แค่ซีกเดียวนะทั้งที่ความจริงของพระคัมภีร์แล้วโลกเนี่ยมีทั้งฝากความดีและความชั่วและ2สิ่งนี้อยู่ไปด้วยกันผมเคยเป็นคริสเตียนที่
ตีความบัมปีเรื่องให้เชื่อในส่วนดีไปอย่างผิดๆและผมก็ไม่เชื่อไม่รับสิ่งที่มันไม่ดีแล้วก็พยายามคิดว่ามันดีมันดีมันดีตลอดแต่มันไม่ใช่วิธีการมองโลกแบบพระคัมภีร์ที่ถูกต้องพระเจ้าสอนเราให้เราเป็นคนที่วินิจฉัยสิ่งต่างๆด้วยความจริงและวิธีที่พระเยซูดีลกับคนบาปวิธีที่พระเยซูดีลกับคนที่มาด้วยแรงใจที่ไม่ถูกพระองค์ก็ไม่ได้หลงไปโดยคิดว่ามันไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรแต่พระองค์ก็วินิจฉัยว่าสิ่งนี้มันมาจากแรงใจที่ไม่ถูกต้องสิ่งนี้มาจากแรงใจที่ถูกต้องมันทำให้การดำเนินชีวิตอยู่ในโลกของพระเยซูเป็นการดำเนินชีวิตอยู่บนโลกที่สมจริงสมจังคริสเตียนต้องดำเนินชีวิตแบบพระเยซูคริสต์เพราะปัญญาของพระเจ้าคือปัญญาในการมองทุกอย่างตามความจริงและสัจจะจะปลดปล่อยเราให้เป็นไทยแต่นั้นไม่ได้หมายความว่าการที่พระคัมภีร์บอกว่าอย่าให้เรารีบด่วนสรุปคนเนี่ยก็คืออย่ารีบด่วนสรุปขณะที่มันไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนไม่มีพยาน 2-3 ปากและถ้าเขาพิสูจน์แล้วว่าเขาผิดจริงๆก็ไม่ได้บอกว่าเขาไม่ผิดพระคัมภีร์สอนต่อไปว่าให้เราเห็นความจริงด้วยใจรักรู้ว่าผิดแต่ก็มีความรักแต่ไม่เห็นด้วยกับความผิดการเป็นคริสเตียนจะเป็นการมองโลกสมจริงสมจังแต่เมื่อเรามองคนผิดเรามองเขาด้วยความรักแต่เราระวังตัวไม่ให้ตัวเราถูกทำร้ายด้วยคนที่ผิดบาปการเป็นคริสเตียนจะไม่ได้สอนให้เราหลับตาแล้ววิ่งเอาหัวชนกำแพงด้วยความเชื่อว่ามันไม่มีกำแพงมันไม่มีกำแพงพระเจ้าจะเอากำแพงออกไปแล้วก็ปิดหูปิดตาของตัวเราทั้งที่พระเจ้าสร้างดวงตามาให้เรามองกำแพงนั้นพระเจ้าสร้างสิ่งต่างๆสติปัญญาความคิดเพื่อเราจะมองโลกนี้อย่างสมจริงสมจังแต่ก็ไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่สิ่งที่สายตามองเห็นเพราะหลายอย่างในความจริงของโลกใบนี้มันไปไกลกว่าสิ่งที่ตามองเห็นในมัทธิวบทที่10ข้อ16มัทธิวบทที่10ข้อ16พระเยซูจึงบอกนี่เนี่ยเราใช้ท่านทั้งหลายไปดุจแกะอยู่ท่ามกลางพวกหมาป่าเพราะฉะนั้นจงเฉลียวฉลาดเหมือนงูและไม่มีภัยเหมือนนกพิราบพระเยซูบอกให้เราฉลาดเหมือนงูแล้วก็ไม่มีพิษภัยเหมือนกับนกพิราบบางคนฉลาดเหมือนนกพิราบแต่มีพิษภัยเหมือนงูนะท่องพระคัมภีร์ผิดนะฮะก็สลับกันแบบนี้แหละครับมันไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาพระเจ้าไม่ได้บอกแบบนั้นทุกอย่างมันต้องไปตามเหตุตามผลแต่เราไม่มีพิษภัยเหมือนกับนกพิราบเราไม่ทำร้ายใครแต่เราก็รู้ว่าจะไม่ให้ใครมาทำร้ายเราเอเมนไหมครับนะฮะเราไม่ทำร้ายใครนะแต่เราก็รู้วิธีที่จะไม่ให้ใครมาทำร้ายเราคริสเตียนจริงต้องดำเนินชีวิตด้วยสติปัญญาแบบพระเจ้าคือรู้จักวิเคราะห์เบื้องหลังแรงจูงใจและรู้ทันแผนการที่ชั่วร้ายอย่าเพียงหูเบาเชื่อไปกับถ้อยคำป้อยอที่อ่อนหวานชวนฟังแล้วก็หลงไปตามเกมของซาตานหรือมารที่ต้องการจะล่อลวงเราเรารู้ว่าศัตรูของเราไม่ใช่มนุษย์พระเจ้าไม่ได้สอนให้เรามองใครเป็นศัตรูหรือเกลียดชังใครแต่เบื้องหลังของมนุษย์บางครั้งก็มีผีมารซาตานซึ่งเป็นศัตรูฝ่ายวิญญาณที่คอยจะชักใยและทำให้คนคนหนึ่งทำสิ่งที่ชั่วร้ายต่อคนอีกคนหนึ่งได้เราจึงอยู่ในโลกที่มีอำนาจมืดปกครองอยู่ด้วยเราจึงต้องใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังพระคัมภีร์จึงสอนเราให้จงดำเนินชีวิตด้วยความระวังระไวรอบด้านนะฮะให้คอยระวังผีมารซาตานที่วนเวียนอยู่รอบๆดุจสิงคำรามคอยเที่ยวไปหาคนที่มันจะกัดกินได้การดำเนินชีวิตในโลกจึงต้องมีปัญญาเพราะว่าเราอยู่ในโลกที่เป็นโลกแห่งการต่อสู้ในสงครามฝ่ายวิญญาณอย่าโอนเอียงไปตามคำป้อยอมเหมือนกับที่ฟาริสีและเฮโรเดียนใช้กับพระเยซูคริสต์อย่าโอนเอียงไปกับผลประโยชน์ที่ถูกหยิบยื่นให้บางครั้งมารก็ล่อลวงเราด้วยโอกาสที่ดูดีเหลือเชื่อเป็นไปได้เหรอโอกาสนี้มันฟังแล้วมันเหลือเชื่อมันดูเกินจริงมันไม่น่าจะเป็นไปได้แต่ทุกสิ่งมันมาถึงชีวิตเราแล้วระวังคำภาษาอังกฤษที่เขาบอกว่า too good to be trueความบางอย่างที่มันดีเกินกว่าที่มันจะเป็นจริงนางฟ้าคนนี้นะจะมาลักกับอสุรกายอย่างเราเนี่ย อันนี้พูดเล่นๆนะครับนะหรือว่าเหตุการณ์นี้มันจะเกิดขึ้นกับเราเลยเนี่ยนะหรือพวกแก๊งตกทองที่เราได้ยินข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์นะที่โอ้ดูบางเรื่องเป็นข่าวดีเกินจริงมากเลยและดูเหมือนเป็นการลงทุนนิดหน่อยที่ได้ผลตอบแทนที่เยอะแยะมากมายเราระวังสิ่งเหล่านี้แต่เป็นเรื่องที่น่าแปลกว่าคนไม่น้อยเลยที่ไม่เฉลียวใจแล้วก็คิดว่าสิ่งที่ถูกกู้ to be true เป็นลาภลอยนะที่ครั้งหนึ่งจะเข้ามาในชีวิตถ้าไม่รีบตะครุบเราก็จะพลาดสิ่งเหล่านี้ไปเสียหวังว่ามันจะเปลี่ยนชีวิตเราแล้วก็ทุ่มทั้งตัวงับเป็ดนั้นพระเยซูรู้ทันเล่ห์กลของมารซาตานพระเยซูรู้ทันเล่ห์กลของคนที่ชั่วร้ายสติปัญญาของพระเจ้าจึงเป็นความสามารถในการวินิจฉัยสิ่งต่างๆการรู้จักเจตนาและการรู้ทันแผนการที่ชั่วร้ายมันทำให้เราดำเนินชีวิตในโลกนี้อย่างคนมีปัญญา
ไม่ใช่เหมือนคนไร้ปัญญาเราเปิดหูเปิดใจเปิดตาฝ่ายวิญญาณที่จะวินิจฉัยสิ่งต่างๆและสามารถดําเนินชีวิตเป็นคนที่เฉลียวฉลาดเป็นงูแต่ไม่มีภัยกับใครเหมือนกับนกพิราบได้นั่นคือสติปัญญาประการที่1ที่พระเยซูแสดงให้เห็นผ่านเหตุการณ์ตอนนี้สติปัญญาประการที่2นะครับไม่ใช่แค่รู้เจตนารู้แผนการชั่วร้ายประการที่2คือรู้ความรับผิดชอบของตนเองรู้ความรับผิดชอบของตนเองในข้อ19ถึงข้อที่22ได้พูดถึงสติปัญญาที่พระเยซูใช้ในการตอบคำถามกับคนที่จะมาจับผิดเหล่านี้ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสติปัญญาของพระเจ้ามันไม่ใช่แค่ว่าคุณรู้ทันคนไม่ใช่แค่รู้จักแรงจูงใจเบื้องหลังของคนแต่สิ่งสำคัญคุณต้องรู้จักหน้าที่ของตัวเองพระเยซูได้ตอบบอกโดยในข้อ19จงเอาเงินที่เสียสวยนั้นมาให้เราดูเขาจึงเอาเดนาริอันเหรียญหนึ่งมาถวายพระองค์คนที่อยู่ตรงนั้นก็หยิบเหรียญเดนาริอันมาให้กับพระเยซูพระองค์ก็ถามว่าเหรียญนี้เป็นรูปของใครเหรียญเดนาริอันเป็นเหรียญของกรีกต่างจากเหรียญเชเคลของยิวคนยิวจะใช้เหรียญเชเคลแต่คนกรีกจะใช้เหรียญเดนาริอันในปาเลสไตน์เป็นอาณานิคมของยิวก็จะมีทั้งเหรียญเชเคลแล้วก็เหรียญเดนาริอันเหรียญเดนาริอันจะมีเหรียญทองแดงเหรียญเงินแล้วก็เหรียญทองเหรียญทองแดงจะเป็นรูปของสภาสูงโรมันส่วนเงินกับทองจะเป็นรูปของซีซาร์คนยิวที่เคร่งครัดไม่ชอบเหรียญเดนาริอันเพราะว่าเหรียญเดนาริอันมีรูปของซีซาร์ซึ่งคนกรีกนับว่าเป็นเทพเจ้าอยู่ในนั้นในบัญญัติ10ประการพระเจ้ากำชับโมเสสว่าอย่าสร้างรูปเคารพที่เป็นพระสำหรับตนเองคนยิวที่เป็นคนเคร่งครัดจึงไม่ชอบเรียนในระยะเพราะมันสื่อว่าเขากำลังพกลูกเคารพเอาไว้อยู่กับตัวนะเขาคิดอย่างนี้นะครับนะแต่พี่น้องไม่ต้องไปสั่นคลอนที่เรามีเหรียญอยู่ในกระเป๋าสตางค์นะครับถ้าสั่นคลอนก็มาใส่กล่องถวายข้างหน้าได้นะครับนะฮะเพราะว่ามันไม่เหมือนกันนะครับอันนั้นสังคมเขากษัตริย์เป็นเทพเจ้านะครับแล้วก็พระเยซูก็ได้สอนเดี๋ยวเราดูไปเรื่อยๆเราจะเข้าใจนะครับคนยิวเนี่ยไม่ชอบเรียนในแลนเพราะว่ามีรูปของสมมุติเทพมีรูปของเทพอยู่ในนั้นนะครับก็คือซีซาร์และประเด็นที่สองที่เขาไม่ชอบก็คือมันสื่อว่าพวกเขาตกอยู่ในอานัตของคนต่างชาตินะครับในข้อ20พระเยซูก็ถามเขาบอกว่ารูปและคำจารึกนี้เป็นของใครนะรูปและคำจารึกถ้าพี่น้องดูภาพของเหรียญอีกทีนึงรูปเป็นรูปของซีซาร์นะครับในเหรียญนี้นะด้านหน้าจะเป็นรูปของซีซาร์ซึ่งเราไม่รู้ว่าเป็นซีซาร์องค์ไหนนะฮะแต่ซีซาร์ทั้งสองพระองค์ในช่วงสมัยของพระเยซูเนี่ยจะมีภาพด้านหนึ่งเป็นภาพของภาพของซีซาร์ส่วนภาพด้านหลังเนี่ยเป็นภาพของซีซาร์เช่นเดียวกันแต่ประทับนั่งอยู่บนบัลลังก์แล้วก็ใส่มงกุฎบนศีรษะภาพด้านหน้าเป็นภาพของจักรพรรดิส่วนภาพด้านที่สองที่นั่งบัลลังก์เป็นภาพของเสื้อคลุมปุโรหิตนะเพราะฉะนั้นเหรียญของเดนาริอันจึงเป็นเหรียญที่ด้านหนึ่งเป็นฝากของจักรพรรดิด้านหนึ่งเป็นฝากของเทพเจ้านะฮะสองด้านนี้แล้วเวลาที่เขาจะต้องเสียสวยเนี่ยเขาจะไม่ใช่เหรียญเชเคลของยิวเสียแต่ต้องใช้เหรียญเดนาริอันเสียเท่านั้นคนยิวจึงยิ่งรู้สึกแรงไปใหญ่ในเมื่ออย่างนี้มันสะท้อนให้เห็นระบอบของการเอาเทพเจ้าอีกองค์หนึ่งมาแทนพระยาเวของเขาเลยประเด็นที่เขาต่อต้านเรื่องสวยเพราะว่าสวยต้องใช้เหรียญเดนาริอันเท่านั้นในการเสียแต่พระเยซูตอบคำถามให้กับคนยิวที่มาถามพระองค์ในข้อ21บอกว่าพวกเขาทูลตอบว่าของซีซาร์พระองค์ก็ตรัสกับเขาว่าเพราะฉะนั้นของของซีซาร์จงถวายแด่ซีซาร์และของของพระเจ้าจงถวายแด่พระเจ้าพระเยซูพูดถึงความรับผิดชอบที่ครบถ้วนต่อผู้ที่เป็นเจ้าของสิ่งนั้นพระองค์บอกว่ามันไม่ใช่ทางเลือกถ้าสิ่งนี้เป็นของของซีซาร์ท่านก็ต้องคืนให้กับซีซาร์หากซีซาร์เป็นผู้สั่งการให้ผลิตเหรียญนี้ขึ้นมามันเป็นระบบเศรษฐกิจของซีซาร์ท่านก็ต้องถวายคืนให้กับซีซาร์ในเมื่ออิสราเอลได้รับการดูแลจากซีซาร์ได้รับการปกป้องและสวัสดิการจากการปกครองของซีซาร์อิสราเอลก็ต้องคืนส่วนของเขากลับคืนไปให้กับซีซาร์พระเยซูจึงสอนแง่มุมที่ครบถ้วนของความรับผิดชอบของมนุษย์ต่อสังคมพระองค์ไม่ได้สอนให้เราแยกจากโลกแล้วก็ทิ้งสิ่งที่เป็นระบบของโลกที่มันถูกดีไซน์แล้วมันไม่ได้ผิดบาปในตัวของมันเองของบางอย่างมันเป็นเรื่องของจิตสำนึกของตัวเรานะฮะแล้วถ้าเราดำเนินชีวิตอยู่ในระบบเราได้รับประโยชน์จากระบบนั้นเราก็ควรจะคืนความรับผิดชอบของตัวเราให้กับระบบนั้นด้วยไม่ได้เป็นแต่ผู้รับ
แต่เป็นผู้ที่รับผิดชอบต่อสิ่งที่เราได้รับด้วยในโรมบทที่13ข้อ1โรม13ข้อ1อาจารย์เปาโลพูดว่าทุกคนจงยอมอยู่ใต้บังคับของผู้ที่มีอำนาจปกครองเพราะว่าไม่มีอำนาจใดเลยที่ไม่ได้มาจากพระเจ้าและผู้ที่ถืออำนาจนั้นพระเจ้าทรงแต่งตั้งขึ้นพระคัมภีร์ในโรม13อาจารย์เปาโลบอกว่าทุกอำนาจนั้นไม่ได้มีอันใดที่ไม่ได้มาจากพระเจ้าผู้ที่ถืออำนาจนั้นพระเจ้าทรงแต่งตั้งเขาขึ้นพระเจ้าคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังสิทธิอำนาจต่างๆทั้ง4สถาบันไม่ว่าจะเป็นสถาบันการปกครองเจ้าหน้าที่บ้านเมืองรัฐบาลหรือว่าครอบครัวนะฮะหรือว่าสถาบันคริสตจักรหรือสถาบันการจ้างงานทั้ง4สถาบันนี้คือสาย4สิทธิอำนาจที่ในพระคัมภีร์ใหม่ได้พูดสอนให้เราได้เคารพและนอบน้อมต่อสิทธิอำนาจทั้ง4สถาบันนี้แม้จริงอยู่ว่าจะมีผู้มีสิทธิอำนาจในสถาบันใดสถาบันหนึ่งทั้ง4นี้ที่ดำเนินชีวิตอย่างไม่ดีไม่เป็นแบบอย่างแต่มันก็เป็นส่วนของความรับผิดชอบของเราในฐานะผู้ตามที่ควรจะให้เกียรติและเคารพแม้บางครั้งเราอาจจะมีรัฐบาลที่ดีหรือไม่ดีแต่หากไม่มีผู้ปกครองประเทศเลยเนี่ยจะไม่มีการจัดสรรจะไม่มีการปกป้องจะไม่มีการลงโทษผู้ทำความผิดและสังคมจะกลายเป็นอนาธิปไตยคือสังคมที่ไม่มีระบบระเบียบจะเป็นสังคมที่เต็มไปด้วยความยุ่งเหยิงและสวัสดิการชีวิตของเราจะตกต่ำลงดังนั้นเองการที่เราจะมีรัฐบาลที่ดีหรือไม่ดีก็ยังดีกว่าการที่เราไม่มีผู้ที่ปกครองเลยระบอบสิทธิอำนาจจึงเป็นระบอบที่พระเจ้าออกแบบขึ้นและดีไซน์ขึ้นและมันเป็นสิ่งที่ทำให้ประโยชน์มันเกิดขึ้นกับชีวิตของผู้คนและถ้าหากเราได้ผู้บริหารผู้ปกครองในทั้ง4สถาบันที่เป็นคนที่ดีก็จะยิ่งทำให้ระบอบนี้ถูกทำงานอย่างเต็มศักยภาพในโรมบทที่13ข้อ7โรมบทที่13ข้อ7จงให้แก่ทุกคนที่ท่านต้องให้เขาคือส่วยแก่คนที่ท่านต้องเสียส่วยให้ภาษีแก่คนที่ท่านต้องเสียภาษีให้ความยำเกรงแก่คนที่ท่านต้องให้ความยำเกรงเกียรติแก่คนที่ท่านต้องให้เกียรติพระปีบอกว่าถ้าเสียภาษีกับใครคุณก็ต้องรับผิดชอบเสียภาษีกับเขาส่วยประเด็นปัญหาที่คุณจะมองว่าเป็นเทียบเทียมกับพระเจ้าแต่คุณได้รับประโยชน์จากเขาสวัสดิการจากเขาทำไมคุณบอกว่าถ้าเขามายกว่าเป็นพระเจ้าคุณไม่ออกไปจากระบบที่เขาวางไว้ล่ะการปกป้องของเขาคุณก็ออกไปคุณได้รับประโยชน์เขาแต่เวลาคุณจะคืนประโยชน์กับเขาคุณกลับมองว่าคุณไม่อยากคืนเพราะว่ามันขัดต่อความเชื่อนะครับซึ่งพระเยซูไม่ได้สอนแบบนั้นพระองค์บอกว่าคุณได้รับประโยชน์แล้วคุณต้องรับผิดชอบกับสังคมเราเป็นคริสเตียนเราอยู่ในโลกแล้วเราต้องอยู่ร่วมกับคนที่เขาไม่เชื่อพระเจ้าในบางแง่มุมเราต้องปฏิสัมพันธ์กับคนที่เขาไม่เชื่อพระเจ้าเราได้รับประโยชน์จากเขาเราก็ต้องมีความรับผิดชอบในเส้นที่ถูกต้องกับเขาใน1เปโตรบทที่2ข้อที่13ถึง14 1เปโตรบทที่2ข้อ13ถึง14พวกท่านจงยอมเชื่อฟังผู้มีสิทธิอำนาจเพราะเห็นแก่องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นจักรพรรดิผู้มีอำนาจหรือว่าจะเป็นบรรดาผู้ว่าราชการเมืองที่จักรพรรดิส่งไปให้ลงโทษผู้ทำชั่วและยกย่องผู้ทำดีพระคัมภีร์สอนว่าให้เรายอมเชื่อฟังให้ความยำเกรงและให้เกียรติผู้ที่มีสิทธิอำนาจใน1เปโตรบทที่2ข้อ17 1เปโตรบทที่2ข้อ17จงให้เกียรติทุกคนจงรักพวกพี่น้องจงยำเกรงพระเจ้าจงถวายเกียรติแด่จักรพรรดิพระคัมภีร์สอนเราให้เกียรติแก่ผู้ที่มีสิทธิอำนาจเหนือเราทั้ง4สายนี้ไม่ว่าจะเป็นในสถาบันการปกครองในครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ของเราปู่ย่าตายายของเราในคริสตจักรแล้วก็ในที่ทำงานของเราหัวหน้างานของเราแม้บางทีเขาอาจจะมีสไตล์บางอย่างที่เราไม่ลงกับเขาก็ต้องให้เกียรติเขาเพราะในสี่ด้านทั้งสี่ด้านนี้เป็นสิ่งที่พระคัมภีร์ได้สอนว่าเราต้องให้เกียรติเขาและพระคัมภีร์พูดต่อไปว่าให้เราอธิษฐานเผื่อเขาด้วยใน1เทมโธีบทที่2ข้อที่1ถึง2 1เทมโธีบทที่2ข้อ1ถึง2ฉะนั้นก่อนสิ่งอื่นใดทั้งหมดข้าพเจ้าขอร้องพวกท่านให้วิงวอนอธิษฐานทูลขอและขอพระคุณเพื่อทุกคนเพื่อกษัตริย์ทั้งหลายและทุกคนที่มีตำแหน่งสูงเพื่อเราจะได้ดำเนินชีวิตอย่างสงบและมีสันติในทางพระเจ้าเป็นที่นับถือจัมปาโลได้สอนให้เราอธิษฐานเผื่อผู้มีสิทธิ์หน้าอธิษฐานเผื่อคุณพ่อคุณแม่ของเราอธิษฐานเผื่อหัวหน้างานในที่ทำงานของเราอธิษฐานเผื่อผู้นำในคริสตจักรของเราพี่เลี้ยงของเราอธิษฐานเผื่อผู้ปกครองประเทศการนอบน้อมต่อสิทธิอำนาจที่เหมาะสมจะทำให้เราดำเนินชีวิตอย่างสงบและก็มีสันติสุขการอุทิศตัวจากกับพระเจ้าจึงเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งยวดแต่นั่นไม่ได้สอนให้เราปัดทิ้งความรับผิดชอบด้านอื่นพระเยซูจึงบอกของซีซาร์ก็ต้องถวายกับซีซาร์เรามีความรับผิดชอบด้านอื่นในการดำเนินชีวิตคริสเตียนต้องรู้จักบทบาทของตัวเองและต้องรับผิดชอบบทบาทของตัวเองอย่างดีที่สุดเอเมนไหมครับเราอาจจะรู้สึกว่าหัวหน้าหรือผู้มีสิทธิอำนาจเหนือเราไม่เก่งเท่าเราความสามารถเขาไม่ดีบางทีเขาคิดอะไรบางอย่างไม่ถูกต้องแต่ในเมื่อเราอยู่ในบทบาทผู้ตามเราต้องรู้จักบทบาทตัวเองคนเราต้องรู้จักบทบาทของตัวเอง
ครั้งหนึ่งเพื่อนผมคนหนึ่งได้ถามกับอาจารย์ที่ผมเรียนพัมพีท่านหนึ่งเพื่อนคนนี้เป็นสถาปนิกออกแบบบ้านเขาก็ถามอาจารย์บอกว่าอาจารย์ครับถ้าผมออกแบบบ้านให้กับลูกค้าเสร็จลูกค้าไม่ชอบลูกค้าบอกจะเปลี่ยนให้เป็นแบบนี้แบบนี้แต่ผมในฐานะที่รู้หลักวิชารู้ว่ามันควรจะวางแบบไหนเลเยอร์ควรจะเป็นยังไงผมก็บอกลูกค้ามันไม่ได้มันต้องแบบนี้แล้วมันเกิดความเห็นที่ไม่ลงไม่ตรงกันเนี่ยระหว่างผมกับลูกค้าเนี่ยที่เป็นเจ้าของบ้านเนี่ยผมควรจะทำยังไงผมรู้ว่าถ้าทำแบบเขาอะบ้านเนี้ยก็จะไม่ได้อยู่ในแพทเทิร์นรูปแบบที่มันดีที่สุดนะฮะอาจารย์ที่ผมเรียนอยู่ด้วยท่านก็บอกว่าเราก็ต้องรู้ว่าบทบาทมันเป็นของใครเราออกแบบบ้านให้เขาคือเจ้าของบ้านภาษิตไทยก็บอกปลูกเรือนตามใจผู้อยู่ใช่ไหมฮะบทบาทของเราคือคนที่ดีไซน์ให้ตรงกับสิ่งที่เป็นเจ้าของบ้านเขาต้องการเราก็ต้องใช้ความรู้ของเรามากที่สุดหลักวิชามากที่สุดเพื่อทำให้ตรงกับสิ่งที่เจ้าบ้านเขาต้องการคุณเป็นช่างตัดเสื้อคุณบอกแบบนี้สวยแล้วคุณตัดให้กับลูกค้าคุณต้องใส่แบบนี้สวยมันเป็นการที่เราไม่รู้จักบทบาทของตัวเราเองถ้าคุณจะไปออกให้ถูกหลักวิชาตามความคิดคุณก็สร้างบ้านของตัวเองทำให้เต็มที่เลยตามสิ่งที่ต้องการจะไปฉาบปูนเองก็ได้นะแต่ว่าถ้าเราออกแบบบ้านให้คุณแล้วเขาคือคนที่จ้างงานเรานะเราก็ต้องใช้หลักการของเราในการที่จะออกแบบบ้านให้ดีที่สุดตามหลักที่เกิดประโยชน์ที่สุดกับตัวผู้อยู่และก็ให้ตรงกับความต้องการของตัวผู้อยู่มันคือการเคารพบทบาทของกันและกันและบทบาทมันสลับกันไปกันมาเรื่อยๆวันนึงเราเป็นผู้รับใช้วันนึงก็มีคนรับใช้เราวันนึงเราเป็นผู้ให้บริการวันนึงก็มีคนบริการเราวันนึงเราเป็นผู้นำวันนึงเราก็เป็นผู้นำมันก็ผลัดสับเสียสับเปลี่ยนกันไปกันมาถ้าเราเข้าใจบทบาทของเราแม้ว่าผู้นำเราจะไม่ได้เก่งมันกับเราแต่อย่างน้อยบทบาทเราตอนนี้ที่พระเจ้าวางคือเป็นผู้ตามเราก็ต้องเป็นผู้ตามที่สนับสนุนที่ดีที่สุดใครเป็นผู้นำผู้ตามมันไม่ใช่เรื่องว่าใครเก่งกว่าเพราะบ่อยครั้งเนี่ยคนที่เก่งที่สุดไม่ได้เป็นคนที่เป็นผู้นำคนที่ฉลาดที่สุดไม่ใช่คนที่เป็นผู้นำมันเป็นเรื่องของบทบาทที่ถูกวางในแต่ละช่วงเวลาพระเยซูจึงสอนในตอนนี้ว่าคุณต้องรู้จักบทบาทของตัวคุณเองถ้าคุณมีปัญญามีคิวสูงเรามีปัญญาสูงเราสามารถแก้โจทย์คณิตศาสตร์ได้เราสามารถบวกทำสูตรแคลคูลัสอะไรต่างๆได้แต่เราไม่รู้จักบทบาทตัวเองแล้วเราไม่เล่นบทบาทของตัวเองเนี่ยพระเยซูนั้นไม่ใช่ปัญญาปัญญาพระเจ้าจึงต่างกับการวัดแค่ IQ แต่วัดว่าคุณรู้จักบทบาทของตัวเองหรือไม่เราจะเป็นผู้นำที่ดีในวันนึงข้างหน้าไม่ได้ถ้าเราไม่เป็นผู้ตามที่ดีเสียก่อนในวันนี้เหตุที่สังคมมีปัญหาเพราะว่าคนไม่เล่นบทบาทของตัวเองคนที่ไปเรียกร้องว่าทางการจะต้องเอาอันนั้นเอาอันนี้เอานู้นคำถามคือคุณเสียภาษีหรือเปล่าในหน้าที่ของตัวเองเนี่ยในหน้าที่ส่วนผมไม่ได้ต่อต้านเรื่องการที่จะเรียกร้องเพราะว่าเราสามารถที่จะพูดสื่อสารกันได้ในระบบการปกครองที่มันทำให้เกิดการจัดการแก้ไขปัญหาแต่ในฝากหนึ่งเมื่อเราบอกว่าคนหนึ่งไม่สัตย์ซื่อตัวเราก็ต้องสัตย์ซื่อก่อนแล้วก็ต้องสังคมมีปัญหาเพราะว่าคนไม่รับผิดชอบบทบาทตัวเองเช่นพ่อแม่บางคนไม่รับผิดชอบบทบาทตัวเองเขาอาจจะรับผิดชอบบทบาทส่วนหนึ่งคือการเลี้ยงดูลูกแต่พี่บอกว่าบทบาทพ่อแม่คืออบรมสั่งสอนด้วยพ่อแม่บางคนก็ปล่อยบทบาทอบรมสั่งสอนไปให้กับครูที่โรงเรียนขอให้หน้าที่เราก็คือหาเงินมาเพื่อจะลูกจะได้มีเงินใช้มีอนาคตมีการเรียนการศึกษาที่ดีแต่พลาดบทบาทหนึ่งคือบทบาทการอบรมสั่งสอนบางทีว่าพ่อแม่ต้องอบรมสั่งสอนลูกหรือบางครั้งพ่อแม่ก็ยั่วโทสะลูกบางทีว่าบิดาอย่ายั่วโทสะบุตรของตนนะฮะให้บุตรโกรธนะครับบางทีพ่อแม่ก็โมโหก็แอบแย่ซะหน่อยแอบยั่วซะหน่อยนะแอบแกล้งเด็กซะหน่อยบางทีการกระตุ้นอารมณ์ของเด็กทำให้เด็กกลายเป็นเด็กที่โมโหง่ายพ่อแม่บางคนหนักกว่านั้นไม่รับผิดชอบในการเลี้ยงดูเลยนี่ก็ทำให้สังคมมีปัญหาเพราะว่าคนไม่รับผิดชอบบทบาทลูกบางคนไม่รับผิดชอบบทบาทการเชื่อฟังพ่อแม่ไม่เชื่อฟังพ่อแม่เถียงนะฮะแล้วก็หรือว่าละเลยการดูแลพ่อแม่ประชาชนไม่รับผิดชอบบทบาทการเสียภาษีบทบาทของการทำหน้าที่ของตัวในฐานะที่เป็นประชาชนผู้บริหารประเทศไม่ทำหน้าที่ในการบริหารประเทศอย่างซื่อสัตย์อย่างรับผิดชอบต่อประชาชนเจ้าหน้าที่ไม่รับผิดชอบต่อประชาชนผู้จ่ายภาษีให้เขามีเงินเดือนไม่ซื่อสัตย์โคดโกงหรือรวมถึงคริสเตียนที่ไม่รับผิดชอบบทบาทในการเป็นลูกของพระเจ้าในการเป็นประชากรแห่งอาณาจักรพระเจ้าขณะอยู่ในโลกใบนี้ไม่ได้เป็นความสว่างที่ส่องไปสู่โลกใบนี้สังคมมีปัญหาเพราะว่าคนไม่เล่นในบทบาทของตัวเองสามีไม่เล่นบทบาทสามีภรรยาไม่เล่นบทบาทของภรรยาสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้ทุกอย่างกลัวละหุ่นพระเยซูเลยบอกสิ่งที่เป็นสติปัญญาจริงไม่ใช่แค่คุณรู้ทันคนอื่นไม่ใช่แค่คุณรู้จักเจตนาของคนอื่นแต่คุณต้องรู้จักหน้าที่ของตัวเอง
ถ้ามันเป็นของซีซ่าคุณก็ต้องคืนให้กับซีซ่าแม้คุณเป็นคริสเตียนก็ตามเพราะคุณได้รับประโยชน์จากสิ่งที่ซีซ่าเขาให้กับคุณแต่ฟากที่2เรียนทุกอย่างมี2ด้านครับพระเยซูพูดฟากที่2คือของของพระเจ้าจงถวายแด่พระเจ้าเรียนนี้มี2ด้านด้านที่เราต้องรับผิดชอบกับผู้คนในโลกในหน้าที่ของเราในบทบาทเราก็ต้องทำให้ดีที่สุดแต่อีกด้านนึงเราต้องรู้ว่าชีวิตของเราเป็นของพระเจ้าสิ่งที่เป็นของพระเจ้าต้องถวายแด่พระเจ้าพระเยซูจึงไม่ได้วางคำสอนที่ไม่สมดุลครั้งนี้คุณก็สุดโต่งไปเรื่องของความรับผิดชอบต่อคนในโลกแต่พระเยซูวางคำสอนที่สมดุลคือคุณต้องรับผิดชอบกับพระเจ้าในสิ่งที่คุณเป็นของพระเจ้าการถวายแด่พระเจ้าคือการนมัสการพระเจ้าแม้บางครั้งท่านอาจจะต้องจ่ายสวยให้กับซีซ่าแม้บางครั้งท่านจะจ่ายสวยให้กับซีซ่าแต่หากท่านไม่ถวายเกียรติพระเจ้านั่นก็ไม่ใช่การทำความรับผิดชอบให้ครบถ้วนมันจึงไม่ใช่แค่เราทำดีในหน้าที่ของเราในโลกแต่ต้องรวมถึงการตระหนักว่าเราเป็นของพระเจ้าและมอบถวายชีวิตของเราเพื่อการนมัสการพระเจ้าพระเยซูตอบว่าจงมอบตามระบบในสิ่งที่ระบบกำหนดอยู่ในสังคมอย่างเคารพกฎกติกาแต่ไม่เพียงเท่านั้นต้องอยู่ในกติกานั้นด้วยความรับผิดชอบต่อพระเจ้าผู้ประทานทุกสิ่งให้กับชีวิตของเราด้วยและเมื่อบางครั้งสิ่งที่เป็นเกิดการขัดแย้งเกิดการข่มเหงหรือการต่อต้านเราก็ต้องเคารพพระเจ้าเป็นอันดับหนึ่งในชีวิตของเราเหมือนกับที่เปโตรครั้งหนึ่งท่านถูกจับขังคุกเพราะว่าประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์สิ่งที่ท่านทำเป็นสิ่งที่ไม่ผิดจริยธรรมเลยกลับเป็นสิ่งที่ถูกต้องในจิตสำนึกและจริยธรรมท่านถูกขู่ไม่ให้ประกาศพระนามของพระเยซูเพียงเพราะคนมีอำนาจบางคนที่มีจิตใจชั่วร้ายและมองว่าพระเยซูจะคุกคามต่อฐานอำนาจของเขาเปโตรตอบในกิจการบทที่5ข้อที่29กิจการบทที่5ข้อ29เปโตรกับอัครทูตคนอื่นๆตอบว่าเราจำเป็นต้องเชื่อฟังพระเจ้ามากกว่าเชื่อฟังมนุษย์เขายินดียอมจ่ายราคาด้วยการถูกจับขังคุกเพราะว่าสิ่งที่เขาทำนั้นมันไม่ผิดจริยธรรมเพียงแต่มันไม่ถูกใจคนที่มีอำนาจในเวลานั้นเท่านั้นเองเขารับผิดชอบกับพระเจ้าอย่างสูงสุดแม้ว่าเขาจะต้องจ่ายราคาด้วยการถูกจับขังก็ตามมันจึงไม่ใช่แค่การรับผิดชอบบทบาทในโลกอย่างดีเท่านั้นแต่เป็นการอยู่ในโลกนี้ด้วยการรับผิดชอบต่อพระเจ้าผู้ให้เรามีเหตุผลมีวันเวลาของการดำเนินชีวิตอยู่ในโลกสิ่งที่พระเจ้าประทานให้กับเราเราต้องสัตย์ซื่อที่จะรักษาสิ่งเหล่านั้นทำให้เกิดผลเราอยู่ในโลกต้องใช้ของประทานที่พระเจ้าให้กับเราเพื่อการรับใช้พระเจ้าเป็นการสัตย์ซื่อกับพระเจ้าไม่ได้เอาตัวเลขในบัญชีธนาคารไปโชว์พระเจ้าบนสวรรค์ว่าข้าพระองค์มีตัวเลขเท่านี้มันไม่เกี่ยวกันพระเจ้าต้องการความสัตย์ซื่อจากตะลันที่พระเจ้าให้กับเราไม่ว่า1ตะลัน2ตะลันหรือ5ตะลันเราทำให้มันงอกเงยเพื่อถูกใจนายหรือไม่พระเจ้าต้องการให้เราได้อารักขาชีวิตของเราใช้ชีวิตของประธานเพื่อการรับใช้พระเจ้าอย่างดีที่สุดพระเยซูจึงได้สอนว่าของของพระเจ้าก็จงให้กับพระเจ้าและในข้อ22สุดท้ายเมื่อได้ฟังแล้วฟาริสีกับเฮโรเดียนก็วงแตกข้อ22บอกว่าเขาก็ประหลาดใจจึงลาพระองค์ไว้แล้วก็กลับไปอาการฟังเสร็จแล้วคอตกแล้วเดินกลับบ้านเลยของซีซ่าก็ให้ซีซ่าของพระเจ้าก็ให้พระเจ้าพระเยซูไม่ได้ตอบเลี่ยงบาลีแต่สิ่งที่พระเยซูตอบมันคือหลักการความรับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเองเราอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้หลายครั้งเนี่ยเราจะรู้สึกพระเยซูตอบฉลาดมากเลยแต่ครั้งนี้ที่ผมอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ผมกลับเห็นว่ามันไม่ใช่ฉลาดแค่ด้วยถ้อยคำแต่มันคือความฉลาดหรือปัญญาด้วยการที่คุณรู้จักคนและคุณรู้จักหน้าที่ของตนอาจจะมีหนังสือสอนให้เรารู้จักคนแต่พระเจ้าสอนว่าคุณต้องรู้จักคนและคุณต้องรู้จักหน้าที่ของตนทั้งต่อมนุษย์และต่อพระเจ้าเอเมนไหมครับปัญญาพระเจ้าจึงไม่ใช่ IQ สูงบวกเลขเก่งทำคะแนนสอบดีแต่มันคือปัญญาในการดำเนินชีวิตในพระธรรมสุภาษิตได้พูดไว้หลายต่อหลายครั้งเกี่ยวกับปัญญาจงเสาะหาปัญหาจงเสาะหาปัญญาจงแสวงหาปัญญาอย่างหาเงินปัญญาร้องอยู่ตามถนนปัญญาร้องอยู่ตามที่นู่นที่นี่ปัญญาเรียกหาเพราะว่าทุกที่ที่เราดำเนินชีวิตปัญญามันคือความฉลาดในการดำเนินชีวิตตามหลักการของพระเจ้าซึ่งเป็นการรู้เท่าทันเบื้องหลังของคนและถ้าเราดำเนินชีวิตตามพระคัมภีร์ทุกข้อทุกตอนเนี่ยพระคัมภีร์จะสอนเราสมดุลมากเลยคริสเตียนที่
ดำเนินชีวิตเหมือนกับอยู่โลกหมู่บ้านเพนกวินตลอดเนี่ยคือคริสเตียนที่มองพระคัมภีร์ไม่ครบจริงๆมองพระคัมภีร์ไม่ครบเพราะว่าพระเยซูก็ไม่ได้ดำเนินชีวิตมาอยู่หมู่บ้านเพนกวินตลอดพระองค์รู้จักดีกว่าคนบาปแต่พระองค์ไม่ทำบาปนะพระองค์รู้สิ่งต่างๆและดำเนินชีวิตอย่างมีสติปัญญาเราอยู่ในโลกนี้เราอยู่ในโลกแห่งการล่อลวงความบาปเราต้องรู้จักเล่ห์กลของมารซาตานบางครั้งมันจัดสถานการณ์อะไรบางอย่างมาล่อลวงเราทำให้เราอยู่ในสถานการณ์ที่มันถูกปั่นหัวไปมาปวนหัวไปมาแต่ถ้าเรารู้ว่ามันเป็นเล่ห์กลของมารบางทีเราจะไม่ถูกปั่นหัวไปมาเป็นเรื่องที่น่าแปลกมากเลยนะครับแทบทุกคืนวันเสาร์ที่ผมต้องเทศนานะครับลูกชายผมจะตื่นมาร้องไห้ยาวๆตอนกลางคืนเป็นเรื่องที่แปลกมากๆเลยนะครับทุกคืนวันเสาร์เขาจะตื่นมาร้องจะเอานู่นจะเอานี่จะเอานั่นจะลงล่างจะขึ้นบนจะยงยั่งจะขึ้นบนเนี่ยนะแล้วมันมักจะเกิดในคืนวันเสาร์นะครับตอนช่วงที่วันอาทิตย์เราจะต้องเทศนาผมก็คุยกับภรรยาเมื่อเช้าเพราะว่าล่าสุดคือเมื่อคืนนี้นะแล้วก็คุยกับภรรยาตอนเช้าว่ามันแปลกจริงๆนะว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้นะบางทีแทนที่เราจะไปโกรธเขาใช่ไหมทำไมทำอย่างนี้ทำไมนู่นนี่นั่นถ้าเรามองซะว่ามันก็เป็นสถานการณ์หนึ่งที่มันถูกจัดให้มันเกิดขึ้นมาเพื่อจะปั่นความรู้สึกของเราอะไรบางอย่างให้จิตใจเราไม่สงบก่อนที่เราจะได้ศึกษาพระวจนะพระเจ้าร่วมกันพอเราเข้าใจสิ่งเหล่านี้เราก็จะไม่โกรธเราก็จะไม่โมโหไม่ฉุนเฉียวแต่เราก็จะแสดงออกกับเขาอย่างเหมาะสมและถูกต้องได้ในโลกนี้ก็เหมือนกันมีหลายคนที่ทำไมอยู่ดีๆมาเป็นศัตรูกับเราทำไมอยู่ดีๆมันไม่ชอบหน้าเราทำไมปัญหานี้อยู่ดีๆมันเกิดขึ้นทำไมเราทำถูกต้องแล้วแต่ว่าทำไมมันเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นเพราะว่าโลกนี้เป็นโลกที่มีอำนาจของฝ่ายวิญญาณชั่วที่ปกคลุมอยู่ถ้าเราไม่รู้จักเลขกลสถานการณ์เราจะทุรนทุรายและฟูมไฟกับปัญหาทำไมเราต้องเจอปัญหานี้ทำไมเราต้องเจอสถานการณ์แบบนี้แต่ถ้าเรามองโลกนี้ด้วยรู้จักเลขกลของมารนะไม่ใช่เลขกลของมนุษย์เท่านั้นนะครับไม่ใช่แค่คนนี้มาคุยกับเรามีท่าทียังไงมันไม่ใช่แค่นั้นแต่ลึกกว่านั้นคือสถานการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตเรารู้ว่าข้างหลังที่สุดเนี่ยมันจัดอะไรเอาไว้มันจะจัดเต็มรอเราอยู่ไหมนะฮะทำให้เราเป็นอย่างนี้ทำให้เรารู้สึกแบบนี้พอรู้จักเลขกลของมันเราจะมีชีวิตอย่างมีสติปัญญาปัญญาที่ว่าจะไม่ได้จบแค่ฟาริสีหรือเฮโรเดียนแต่ลึกกว่านั้นคือชีวิตของเราทุกวันเนี่ยสิ่งที่เราเจอที่เราทุกข์ที่เราฟูมไฟที่เราเศร้าสิ่งที่เป็นการล่อลวงการป้อยอที่ทำให้เราตกหลุมที่ทำให้เราทำบาปมีสติปัญญาจากพระเจ้าและดำเนินชีวิตไม่ตกหลุมพรางเหล่านี้เอเมนไหมครับให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าร่วมกันสิครับเพื่อจะขอสติปัญญาจากพระเจ้าให้พระเจ้านำเราเป็นสติปัญญาของการดำเนินชีวิตเป็นสติปัญญาของการแยกแยะวินิจฉัยสิ่งต่างๆฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาผมอยากให้พี่น้องอธิษฐานประการแรกด้วยกันสิครับอธิษฐานขอให้เรามีสติปัญญาแห่งการวินิจฉัยเพื่อพระเจ้าจะทำให้เราวินิจฉัยเหตุการณ์ต่างๆรู้เท่าทันเลขกลของมารซาตานรู้จักคนรู้จักจุดอ่อนรู้จักจุดแข็งและโอกาสที่คนจะเปลี่ยนพลําหรือตัวเราจะเปลี่ยนพลําได้อธิษฐานกับพระเจ้าขอปัญญาในการวินิจฉัยเหตุการณ์ต่างๆปัญญาในการวินิจฉัยสิ่งที่เกิดขึ้นปรากฏต่างๆปรากฏการณ์ต่างๆหรือสถานการณ์ที่เลวร้ายบางอย่างที่เข้ามาในชีวิตเพื่อเราจะไม่ทุรนทุรายหรือฟูมไฟกับความทุกข์ใจแต่เราจะมองสิ่งเหล่านั้นเบื้องหลังไปทะลุถึงแรงจูงใจที่จัดสรรสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นกับเราฮาเลลูยาฮาเลลูยาพี่น้องอธิษฐานขอพระปัญญาจากพระเจ้าสิครับขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาฮาเลลูย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 าขอปัญญาจากเบื้องบนจากพระเจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดประทานความเข้าใจกับเราอย่าให้เราถูกปั่นเหมือนลูกข่างหมุนไปเรื่อยๆหรือเหมือนเรือที่ถูกลมพัดให้เซซ้ายทีขวาทีไม่ว่าเจอเหตุการณ์ใดๆขอให้เราแน่วแน่ให้แยกแยะและหนักแน่นอยู่ในความถูกต้องขอพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยเราเถิดพระบิดาฮาเลลูยาฮาเลลูยาช่วยเราบาบาบาลูสฮาเลลูยาฮาเลลูยาพี่น้องอธิษฐานพระเจ้าสิครับลองนึกถึงเหตุการณ์ในช่วงที่ผ่านมามีเหตุการณ์ไหนที่ท่านตอบสนองผิดบ้าง
มีเหตุการณ์ใดที่ท่านตอบสนองผิดท่านอาจจะถูกล่อลวงอาจจะถูกยั่วยุและท่านตอบสนองผิดไปในสิ่งเหล่านั้นขอให้ลุกขึ้นปัดฝุ่นแล้วเดินหน้าใหม่อย่าล้มเหมือนเดิมฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาพระวิญญาณบริสุทธิ์เราขอพระเจ้าโปรดเมตตาบัดนี้เรารู้จักเลขกลของซาตานขอพระเจ้าให้รู้ทันเลขกลของซาตานให้เราดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้อย่างผู้มีปัญญาให้เรารู้จักหลุมพรางฮาเลลูยาและรู้วิธีหลีกเลี่ยงหลุมพรางเหล่านั้นขอพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าโปรดช่วยเราขอพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าโปรดช่วยเราฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาเรานมัสการด้วยกันสิครับชนะพระบิดาทรงช่วยเราเผชิญศัตรูมาเรากราบนามัสการเราจึงอยากจะสรรเสริญพระเช็คอินอันยิ่งใหญ่เราจะวางใจในความรักไม่โรยรานเพราะทรงเป็นองค์พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เหนือฟ้าและโลกาสืบไปเราจึงอยากจะสรรเสริญพระเช็คอินอันยิ่งใหญ่เราจะวางใจในความรักไม่เราจะวางใจในความรักไม่โรยรานเราจะเป็นองค์พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เหนือฟ้าและโลกาสิบใบเราทรงเป็นองค์พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่กับพระเจ้าขอให้ท่านมีชัยชนะในการดำเนินชีวิตนะครับอธิษฐานขอให้เรารู้ทันเลขกลและมีชัยชนะเหนือผีมารซาตานฮาเลลูยาในนามพระเยซูขอให้เราดำเนินชีวิตอย่างมีชัยชนะเหนือการล่อลวงต่างๆเหนือสถานการณ์ที่ชักจูงทำให้เราเคลี้ยงพล้ำต่างๆขอให้ปัญญาจากพระเจ้าคือปัญญาที่พาเราดำเนินชีวิตในความสว่างคือปัญญาที่พาเราในการดำเนินชีวิตอยู่ในความชอบธรรมปัญญาที่ทำให้เราไม่ล้มลงในความผิดบาปหรือความมศรัทธาในการดำเนินชีวิตฮาเลลูยาเราขอชัยชนะจากพระองค์ชัยในพระองค์เราจะมีชัยชนะตลอดเป็นนิจฮาเลลูยาพระองค์ทรงช่วยเราให้เผชิญศัตรูมูมาได้และเราจะกราบนมัสการพระเยซูเราจะสรรเสริญพระองค์และเชื่อมั่นในชัยชนะที่มาจากพระองค์ฮาเลลูยา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 Thank you.
พระเจ้าเราจะมีชัยเอเมนพี่น้องผู้ประกาศครับในพระเจ้าเราจะมีชัยสักครั้งครับในพระเจ้าเราจะมีชัยเอเมนเอเมนเอเมนให้เราปรบมือให้กับพระเจ้าด้วยกันสิครับฮาเลลูยาฮาเลลูยา